คริสต์มาสทรีเพราะเธอร้องได้เพราะมากมันทำให้ฉันคิดถึงเธอแคทเธอรีนขอบใจเธอมากนะฉันชอบมันแต่ฉันไม่ได้เอาของขวัญมาให้เธอหรือครอบครัวเธอเลยล้อเล่นหรือเปล่าเธอมาที่นี่แค่นี้ก็พอแล้วฉันชอบมันจริงๆฉันดีใจจริงๆมาเถอะบ้าบอสพอทีออกไปนอกบ้านเลยจ้ะมันก็แค่อะไรเล็กน้อยที่เราทำทุกปีโอ้ชุดพวกนั้นน่าทึ่งจังฉันรู้เธอเตรียมชุดพวกนี้มาตั้งแต่มิถุนาแล้วอีเดนก็วางแผนจัดงานแล้วออกแบบท่าเต้นมานานพอกันเนี่ยเหรอแค่อะไรเล็กน้อยโอ้ใช่มันเป็นอะไรที่ใหญ่แต่ก็แบบเด็กๆและบัดนี้ชมการแสดงจากอีเดนสตาร์ลิงและแคทเธอรีนบิทเนลอนาคตใหม่แห่งลอนดอนการแสดงคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีที่เคยทำมาตลอดกับฉันกับแคทเธอรีนกับครอบครัวบิทเนลโอ้มันแย่ที่สุดนั่นเป็นคริสต์มาสสุดท้ายของฉันที่นั่นตั้งแต่นั้นป้ามารีไม่เคยทิ้งฉันไว้คนเดียวสักวินาทีข้าขอโทษจริงๆอีเดนอย
อย่าเลยป้ามารีทำถูกแล้วฉันเสียเวลากับงานฉลองคริสต์มาสงี่เง่ากับพวกบิ๊บเนลหลังจากนั้นฉันก็สนใจแต่ตัวฉันเองแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นฉันเปิดการแสดงที่โคเวนการ์เด้นตอนอายุ13 13เธอไม่มีที่อื่นจะไปหรอเธอไม่มีตัวตนอยู่แล้วนี่ฉันแน่ใจว่าฉันแค่ฝันไปแล้วพอฉันกลับไปนอนเธอก็จะหายไปนี่วิญญาณเห็นไหมมันเป็นแค่ความฝันขอดนตรีช่วงเดินทางหน่อยสิปัจจุบันใช่ไหมใช่แล้วแล้วทุกคนก็มาทำงานที่นี่แล้วก็มีความสุขดูพวกเขาสิเห็นไหมทำงานช่วงคริสต์มาสไม่เห็นยากลำบากอะไรเลยมันอะไรกันอีเดนคุณอยากให้เราทำงานตอนคริสต์มาสเหรอย่าหน้าคุณเจ็บหน้าดูเลยโอ้ไม่ไม่เป็นไรเด็กๆคงชอบที่วันที่ป้าป๋าไม่อยู่บ้านวุ้มออกไปทุกคนออกไปจากคณะของฉันไรที่ติจริงๆไรที่ติจริงๆเหรอถ้าปามะเขือเทศใส่ฉันนะตอนโยนบอลไปด้วยโอ้เจ้าใส่ไว้ในการแสดงได้นะคุณอยู่ข้างใครกันแน่คนพวกนี้ไม่มีที่ไปถ้าไม่มีฉันเขาเป็นหนี้ฉันอย่างน้อยเฟรดดี้ก็มีความสุขที่เราทำงานช่วงคริสต์มาสคราวนี้เขาจะได้ขอแคทรีนไปอาบเดทไงตราบเท่าที่เราทำความสะอาดก่อนเธอกลับมาฉันไม่คิดว่าเธอจะชอบที่เราปามะเขือเทศใส่เพื่อนเธอหรอกสวัสดีทุกคนพวกเธอเราขอโทษแคทเธอรีนเห็นมะแคทเธอรีนรู้จักกตัญญูรู้คุณเธอไม่มีทางยอมปล่อยทุกคนแน่ยินดีมาก